สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายๆคนถามผมเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube บ้านไร่สายทองนะครับสอบถามว่าวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าที่บ้านไร่สายทองของเราเนี่ยเพาะยังไงเดี๋ยววันนี้ลองตามมาดูกันนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้วิธีการเพาะเห็ดตับเต่าที่บ้านไร่สายทองนี้ผมพยายามที่จะไม่ใส่เสียงเพลงนะครับเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงบรรยากาศเสียงธรรมชาติต่างๆในบ้านไร่สายทองของเรานะครับแล้วลองตามมาดูกันนะครับว่าวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าผมจะบอกอย่างละเอียดไม่มีกั๊กไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยนะครับจะบอกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนลองตามมาดูกันนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ปาดตีนเห็ดเอาดินออกนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้หลายๆคนนะครับถามมาว่าวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าที่บ้านไร่สายทองของเราแบบนี้นะครับทำกันยังไงและด้วยความที่เราเพาะสามารถเพาะได้จริงแล้วนะครับวันนี้จะมาบอกตอบแบบไม่มีความลับเลยนะครับจะมาบอกเคล็ดลับทุกอย่างให้ละเอียดเลยลองมาดูกันนะครับว่าวิธีเพาะเห็ดตับเต่าที่บ้านไร่สายทองของเราทำยังไงกันครับแต่ก่อนอื่นลองมาดูนะครับนี่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมล่ะครับเนี่ยเห็ดตับเต่าใช่หมดเลยนะครับดอกแข็งๆเห็นไหมล่ะครับนี่ก็ใช่นะครับนี่ใช่หมดเลยครับด้านหลังนี่ด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับเนี่ยอันนี้ดอกบานแล้วนะครับจะใช้ทำพันธุ์ต่อไปแล้วก็ดอกตูมๆเนี่ยอยู่ระแวกข้างทางเดินเนี่ยใช่หมดเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเราทำได้ผลแล้วลองมาดูกันนะครับว่าวิธีเพาะเห็ดตับเต่าแล้วก็สามารถบังคับให้ออกได้ด้วยลองตามมาดูกันนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเห็ดตับเต่าที่มันบานแล้วที่เหมาะสำหรับนำไปทำเป็นแม่พันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือเห็ดตับเต่าที่ขนาดเหมาะกับการนำไปทำเป็นแม่พันธุ์ในการเพาะเห็ดตับเต่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมนี่คือเห็ดตับเต่าที่บานเต็มที่นะครับเหมาะกับการนำไปทำเป็นแม่พันธุ์เพราะเห็ดตับเต่านะครับสาเหตุที่เราจะต้องนำเห็ดบานเนี่ยไปทำเป็นแม่พันธุ์ก็เพราะว่าพอมันบานแล้วสปอร์ของมันจะแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตเต็มที่เหมาะกับการนำไปขยายพันธุ์นั่นเองครับเห็นไหมล่ะครับดอกบานใหญ่อย่างนี้เลยครับที่สวนของเราเคยเจอขนาดใหญ่สุดประมาณ 2-3 กิโลเลยนะครับแต่ว่าในธรรมชาติเคยมีคนที่เจอขนาดใหญ่สุดประมาณ 4-5 กิโลเลยละครับนี่แหละครับคือเห็ดตับเต่าที่บานเหมาะกับการนำไปทำเป็นแม่พันธุ์แต่ว่าหากใครนะครับนี่ดูนี่นะครับปุ๊บเวลาที่เราไปซื้อในตลาดเราจะได้เห็ดตับเต่าดอกเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับใครที่ไม่สามารถหาเห็ดตับเต่าที่เป็นแม่พันธุ์ดอกใหญ่แบบนี้ได้หากเราซื้อดอกเล็กแบบนี้ก็นำมาวางทิ้งเอาไว้ในร่มนะครับหรือว่าจะใส่จานแล้ววางไว้ในห้องน้ำอย่ารดน้ำนะครับแค่วางทิ้งเอาไว้เฉยๆมันจะรับความชื้นจากอากาศแล้วก็เจริญเติบโตบานมากขึ้นครับวางทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันให้มันบานมากกว่านี้ก็สามารถนำมาทำเป็นแม่พันธุ์ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดหาซื้อดอกบานแบบนี้ครับนี่แหละครับสามารถบอกแม่ค้าเขาได้นะครับเวลาไปในตลาดก็บอกว่าขอซื้อดอกบานแบบนี้นะครับให้เขาหาให้นำมาทำเป็นแม่พันธุ์ครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการทำพันธุ์การขยายพันธุ์เห็ดตับเต่าเนี่ยทำยังไงตามมาดูเลยครับนี่แหละครับลองสังเกตด้านล่างดอกเห็ดให้ดีนะครับว่าทำไมเราจะต้องเลือกดอกเห็ดที่มันบานแล้วจะเห็นไหมล่ะครับความแตกต่างของด้านล่างดอกเห็ดดอกที่บานเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นรูๆคล้ายรังผึ้งชัดเจนนะครับเห็นไหมล่ะครับลองเปรียบเทียบกันแต่พอเป็นดอกตูมที่อยู่ซ้ายมือมันจะมีความถี่ครับสปอร์ของมันยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่เราจึงต้องเลือกดอกเห็ดที่บานแบบนี้ล่ะครับนี่แหละครับคือดอกเห็ดที่ผมจะนำไปทำเป็นเชื้อเห็ดตับเต่าในครั้งนี้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวิธีการทำเชื้อเห็ดตับเต่านะครับหลังจากที่เราได้นี่ดอกเห็ดตับเต่าดอกบานๆแบบนี้ที่พร้อมจะทำเป็นแม่พันธุ์นะครับเราก็เตรียมน้ำจะต้องใช้น้ำสะอาดนะครับห้ามใช้น้ำประปานะครับน้ำสะอาดก็หมายความว่าอย่างพวกน้ำคลองต้องเป็นน้ำคลองที่สะอาดไม่มีสารเคมีทางการเกษตรนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำฝนก็ได้แต่หากใครไม่มีน้ำจริงๆนะครับก็อาจจะเอาน้ำประปามาตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก1สัปดาห์ให้คลอรีนมันระเหยไปนะครับเพราะว่าคลอรีนอาจจะส่งผลต่อสปอร์ของเห็ดได้ทำให้เห็ดไม่งอกครับนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆครับนำเห็ดมาขยำกับน้ำสะอาดของเรานะครับ
ภาชนะต้องสะอาดมือต้องสะอาดไม่เป็นสารเคมีนะครับไม่เป็นครีมไม่เป็นน้ำยาต่างๆนะครับแค่นี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขยำขยำขยำเพื่อให้เนื้อเห็ดและสปอร์กระจายอยู่ในน้ำนี่แหละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมกลิ่นของมันจะหอมเหมือนเห็ดเผาะเลยนะครับเพราะว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยมันเป็นตระกูลเดียวกันกับเห็ดเผาะนะครับก็คือมันจะอาศัยไปกับรากไม้นะครับเราขยำให้ละเอียดเลยนะครับนี่แหละครับทุกคนหลังจากนั้นพอเราขยำดอกเห็ดตับเต่านะครับกับน้ำอย่างเข้มข้นเลยนะครับนี่ของผมจะทำเข้มข้นหน่อยนะครับเราก็นำมากรอกใส่ขวดครับขวดควรจะล้างให้สะอาดอย่าให้มีสารปลอมปนนะครับแล้วเราก็กรอกใส่ขวดได้เลยครับเขาขายกันขวดประมาณ 1.5 ลิตรประมาณนี้นะครับโอ้โหประมาณ 150-200 บาทเลยนะครับเห็นขวดเล็กๆบางคนขายขวดขนาดไซส์ประมาณสัก1ลิตรนะครับเขาขายกันประมาณ100บาทครับอันนี้ 1.5 ลิตรก็ประมาณ 150-200 บาทเลยนะครับนี่นะครับมีขายทางออนไลน์ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มากรอกใส่ขวดครับสามารถเก็บเอาไว้ได้แต่ว่าไม่ควรเก็บนานเกินไปนะครับการเก็บนานเกินไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลต่อสปอร์ของเห็ดหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าทำใหม่ๆเก็บไว้ไม่เกิน1เดือนก็น่าจะเหมาะนะครับก็อย่างเชื้อเห็ดที่ผมปลูกที่บ้านไร่เสทองตรงนี้เนี่ยเราก็ทำสดๆใหม่ๆแล้วก็กระจายมันเลยนะครับพอกระจายมันแล้วมันก็ออกได้ดีอย่างที่ทุกคนถ้าติดตาม YouTube หรือว่าติดตาม Facebook บ้านไร่สายทองนะครับติดตามใน YouTube ก็ได้จะเห็นว่าเห็ดตับเต่าที่นี่ขายตลอดเลยนะครับสามารถบังคับให้ออกได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีการเอาเชื้อมันลงในดินนะครับว่าลงยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เชื้อเห็ดมาแล้วนะครับจะเป็นเชื้อเห็ดที่ผมทำสดใหม่หรือว่าจะเป็นที่แบบขวดก็ได้นะครับผมก็จะนำมาใส่ใต้ต้นไม้นะครับอย่างที่เห็นนี่คือต้นว่าซึ่งผมปลูกเลี้ยงเอาไว้สำหรับเพาะเห็ดตับเต่าโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผลของลูกว่าเนี่ยก็กินได้ด้วยลูกว่าที่ลูกเวลามันสุกสีม่วงๆนั่นแหละครับทางภาคเหนือจะเรียกว่าต้น5เราก็เลยเรียกเห็ดชนิดนี้ที่ออกใต้ต้นว่าเนี่ยว่าเห็ด5นั่นเองครับนี่แหละครับต้นว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลงเชื้อเห็ดกันนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการลงเชื้อเห็ดตับเต่านะครับผมจะขุดให้ห่างจากโคนต้นไม้ประมาณ 1-2 ฟุตนะครับแล้วก็มีความลึกประมาณ 1-2 นิ้วครับพอขุดลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็นำเชื้อเห็ดนะครับราดลงไปครับหลังจากที่ราดเชื้อเห็ดลงไปแล้วเราก็กลบดินอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำใบไม้มากลบเอาไว้บางๆหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำประมาณ 1-2 วันครับใช้น้ำที่สะอาดอย่างเช่นน้ำฝนหรือว่าน้ำคลองนะครับมารดมันเพื่อให้สร้างความชุ่มชื้นคล้ายๆกับโดนฝนตกนั่นแหละครับก็จะทำให้เชื้อเห็ดเนี่ยสามารถเจริญเติบโตแล้วก็เดินไปเกาะที่รากไม้ได้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรดอีกนะครับสามารถทิ้งไว้ข้ามปีได้เลยนะครับรดน้ำเพียงแค่ 1-2 วันในช่วงที่เราราดเชื้อแล้วก็กบดินครั้งแรกๆเพียงแค่นั้นล่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าที่บ้านไร่สายทองของเรานะครับเห็ดตับเต่าทางภาคเหนือโดยเฉพาะทางจังหวัดพะเยาเนี่ยจะเรียกว่าเห็ด5เพราะว่าออกใต้ต้นว่าหรือต้น5นั่นเองครับส่วนทางภาคกลางจะเรียกว่าเห็ดตับเต่าเนื่องจากว่าสีมันจะคล้ำๆนะครับคล้ายๆกับตับของเต่านั่นเองครับแล้วก็ทางภาคกลางนั้นเราจะพบว่าเพาะกับใต้ต้นสโนนะครับต้นปอต้นดอกแคประมาณนี้ครับอย่างที่อยู่ด้านข้างผมนี่คือต้นสโนนะครับยังต้นเล็กอยู่แต่ว่าทางภาคเหนือเนี่ยผมมักจะพบเขาเพาะกันใต้ต้นลำไยต้นมะกอกน้ำนะครับโดยหรือว่าจะเป็นต้นว่าหรือต้นห้าก็ได้นะครับในธรรมชาติก็มีนะครับอยู่ใต้ต้นว่าครับนี่แหละครับวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราลงเชื้อเห็ดไปแล้วประมาณ1ปีแล้วเราพบว่ามีเห็ดออกมาครั้งแรกนะครับถ้าหากว่าไม่มีฝนตกเราก็สามารถนำน้ำมารดได้ครับโดยการนำน้ำสะอาดอย่างเช่นน้ำคลองหรือว่าน้ำฝนนะครับมารดให้มันเหมือนกับฝนตกนะครับรดติดต่อกันประมาณ 1-2 วันหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วันนะครับทิ้งไว้เฉยๆเลยนะครับเห็ดก็จะออกมาให้เรากินครับนี่แหละครับเห็ดตับเต่าดอกตูมๆเลยนะครับสามารถบังคับให้เห็ดตับเต่าออกได้ครับแต่ขอให้เชื้อมันติดไปกับรากไม้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถบังคับให้มันออกได้ครับเพราะฉะนั้นเห็ดตับเต่าจึงเป็นเห็ดที่เศรษฐกิจได้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมล่ะครับเห็ดตับเต่าที่เราเพาะเชื้อเอาไว้ในดินนะครับประมาณสัก1ปีเพาะทิ้งไว้ประมาณ1ปีดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นเมื่อมันได้น้ำฝนในครั้งแรกหรือว่าเราจะรดน้ำก็ได้นะครับผ่านไปอีกประมาณสัก7วันเห็ดตับเต่าก็จะออกเรียงแบบนี้ละครับนี่เห็นไหมล่ะครับเรียงเป็นแถวเลยนะครับเชื้อมันจะเดินไปกับรากไม้นี่นะครับเชื้อเห็ดตับเต่าเชื้อราเห็ดตับเต่ามันจะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะครับเป็นอาหารให้กับต้นไม้แล้วก็มันก็จะสะสมน้ำตาลอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเกาะไปกับรากไม้แล้วก็ได้น้ำตาลจากรากไม้นะครับเพราะฉะนั้นการเพาะเห็ดตับเต่าเราถึงเพาะใต้ต้นไม้เพื่อให้มันเกาะไปกับรากไม้นั่นเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมตอนที่เห็ดตับเต่ามันออกนะครับมันจะดอกเล็กมากๆเลยเห็นไหมครับนี่บางดอกก็เป็นเชื้อเห็ดจิ๋วๆเท่าปลายนิ้วชี้นะครับเห็นไหมครับลองสังเกตดูดีเนี่ยคือเชื้อราเห็ดหมดเลยนะครับที่อยู่ข้างล่างดอกมันเนี่ยเห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินนะครับเดินเข้ามาเก็บเห็ดเราจะต้องเดินเฉพาะทางที่เรากำหนดเอาไว้เท่านั้นนะครับถ้าเราเดินออกนอกทางก็อาจจะไปเหยียบเห็ดที่มันอยู่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ได้เห็นไหมล่ะครับเราเห็นเป็นดอกเห็ดโผล่ขึ้นมาแบบนี้แต่จริงๆบริเวณแถวนี้นะครับจะมีเชื้อเห็ดหมดเลยนะครับเวลาเก็บจะต้องไม่เหยียบเข้าไปใกล้บริเวณนี้นะครับนี่คุณผู้ชมครับที่เห็นเป็นเส้นสีขาวๆอยู่บนดอกเห็ดแบบนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วคือเกสรของต้นว่านะครับเนื่องจากว่าเห็ดตับเต่าทางภาคเหนือมักจะออกใต้ต้นว่านะครับต้นว่าก็คือทางเหนือจะเรียกว่าต้น5นะครับเราจึงเรียกเห็ดตับเต่าว่าเห็ด5นั่นเองครับเพราะมันออกกับต้น5หรือว่าต้นว่าครับอันนี้คือเกสรของดอกว่านะครับที่มันร่วงลงมาเห็นมั้ยล่ะครับนี่แหละครับคือต้นว่าบริเวณที่ผมเพาะเห็ดตับเต่าใต้ต้นว่านี่แหละครับคุณแม่ของผมก็เก็บเห็ดได้สักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็กำลังมองหาว่าเอ๊ะมันซ่อนอยู่จุดไหนอีกบ้างนะครับและนี่แหละครับคือดอกว่าแล้วก็เกสรของดอกว่าครับที่มันร่วงลงไปใส่ดอกเห็ดนะครับเห็นไหมล่ะครับบางทีดอกตูมดอกเล็กๆมันอยู่ข้างล่างนะครับรวมถึงเชื้อราเห็ดตับเต่าด้วยนะครับมันอยู่กระจายอยู่บริเวณรอบโคนเห็ดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเหยียบเข้าไปใกล้มันนะครับเวลาเก็บแล้วก็เก็บแต่ดอกโตๆครับเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าดอกเล็กติดมาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสามารถทิ้งเอาไว้ได้มันก็จะโตต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้วิธีการเพาะเห็ดตับเต่าอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวลองมาดูคุณแม่เก็บเห็ดตับเต่ากันนะครับจ้านี่วับมีดอกตูมนี่ฟับเห็นไหมล่ะครับนี่เห็นไหมล่ะครับเยอะเลยกระในกระมังคุณแม่อีกนะครับวับคุณผู้ชมครับนอกจากวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าแล้วในตอนขั้นตอนที่คุณแม่เก็บเห็ดนะครับคุณแม่ก็จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งนั่นก็คือดินที่มันติดมากับตีนเห็ดนะครับแล้วก็การปาดตีนเห็ดทิ้งออกไปนะครับคุณแม่จะนำไปกลบเอาไว้ที่เดิมนั่นก็เพราะว่าดินบริเวณตีนเห็ดหรือว่าตีนเห็ดที่ปาดทิ้งออกไปเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นเชื้อเห็ดได้ต่อไปนั่นเองครับการนำมันไปกลบเอาไว้ที่เดิมก็ทำให้ต่อเชื้อเห็ดไปเรื่อยๆนั่นเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเห็ดตับเต่าที่เราเพาะเองในบ้านไร่สายทองของเรานี่นะครับตอนนี้คุณแม่ก็เก็บเห็ดเสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกว่าลูกค้ามารอที่บ้านกันแล้วนะครับคุณแม่จะขายเห็ดตับเต่าตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ200ถึง250บาทต่อ1กิโลนะครับครั้งนี้ก็เก็บได้ประมาณ4กิโลเลยนะครับที่เห็นตาช่างเนี่ยถ้าหักกะละมังออกไปจาก5กิโลก็น่าจะเหลือประมาณ4กิโลนะครับขายกิโลกรัมละ200ถึง250บาทครับแต่ว่าจริงๆชาวบ้านเนี่ยในช่วงที่เห็ดออกใหม่ๆแบบนี้ชาวบ้านเก็บเห็ดจากธรรมชาติก็จะขายกันที่กิโลละ300ถึง350เลยทีเดียวครับยังไงก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดติดตาม YouTube บ้านไร่สายทองเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นำคลิปวิดีโอใหม่ๆมาลงให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวออก
หรือพี่